Good afternoon, student. สวัสดีตอนบ่ายนะครับเด็กๆ For today, สำหรับวันนี้นะครับ I will talk about can and cannot. ตัวเต็ม cannot.แต่พอเขียนลดรูปนะครับหรือว่าเขียนในแบบย่อมันจะกลายเป็น can't ในอังกฤษแบบอเมริกันนะครับออกเสียงว่า can't แต่พยุติดนิสัยออกเสียงคำนี้ว่า can't นะครับเพราะว่ามันเป็นอังกฤษแบบ British English หรือว่าอังกฤษดั้งเดิมนะครับเสียงว่า can't ดังนั้นครูก็อยากให้หนูออกเสียงแบบที่คนพูดอังกฤษต้นฉบับครูก็คือออกเสียงว่า can'tขาขี่ข้าวนะครับเรามาทวนกันหน่อยหนูจำได้ไหมคำศัพท์ในบทนี้นะครับจะมีในส่วนที่เป็นกริยานะครับต่างๆคำว่ายืมทวนยืมไม่เขียนนะเพราะว่าทุกคนเขียนคำศัพท์หมดแล้วยืมภาษาอังกฤษก็คือ borrow นะครับ borrow ต่อไปใช้ของใช้คอมพิวเตอร์อย่างนี้นะครับ use ออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกนอกบ้านนอกห้องนะครับ go out เยี่ยมมากหลายคนจำได้ต่อไปปิดหน้าต่างปิดประตูปิดหนังสือเราใช้คำว่า close ตรงข้ามกับ close ก็คือ open ที่แปลว่าเปิดนะครับต่อไปการจัดที่นอนไม่ว่าจะเป็นการเก็บหรือว่าการปูนะครับเราจะพูดว่า make the bed make ที่แปลว่าทำไม่ได้แปลว่าให้หนูเบ็ดเอาตะปูมาตอกๆๆคำเตียงไม่ใช่ make the bed หมายถึงการจัดที่นอนจะเป็นจัดเก็บหรือว่าจัดเตรียมสำหรับการนอนก็ใช้คำว่า make the bed นะครับต่อไปการทำงานบ้านอย่าสับสนระหว่างการบ้านนะครับการบ้านกับงานบ้านคนละอย่างนะครับการบ้านหมายถึงการเอาหนังสือตำรามาทบทวนมาเขียนงานที่ได้รับมอบหมายส่วนงานบ้านนะครับงานบ้านล้างจานถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยกวาดพื้นกรอกน้ำเขาเรียกว่า housework โอเครดน้ำต้นไม้โอเครดน้ำต้นไม้ภาษาอังกฤษว่าไง water น้ำ water ต้นไม้น่ะ plant นะครับ water the plant หมายถึงรดน้ำต้นไม้อีกครั้งหนึ่ง water the plant นะครับต่อมาล้างการซักนะครับฝรั่งใช้คำว่า wash ล้างจาน wash the dishes ทำไมต้องใส่ S ด้วยเพราะเราไม่ใช้จานใบเดียวโดยปกตินะครับเราจะใช้2ใบ3ใบก็ว่าไปใส่ข้าวใส่กับอย่างนี้ใส่น้ำพริกใส่ผักนะครับดังนั้นเวลาเราเก็บไปล้างนะครับเราจะบอกว่า wash the dishes ก็คือล้างจานล้างใบซักผ้าล่ะครูซักผ้าก็ใช้คำว่า wash เหมือนกัน wash the clothes ที่แปลว่าเสื้อผ้านะครับ washThe clothes หมายถึงซักผ้าอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงนะครับก็คือ mop แปลว่าไม้ถูพื้นนะ mop แปลว่าไม้ถูพื้น mop the floor แปลว่าการถูพื้นบ้านนะครับ mop the floor ไม่ใช่ mop ที่แบบว่าออกไปอันนั้นคนละ mopไม่เกี่ยวกันนะครับม็อบอันนี้แปลว่าม็อบถูพื้นนะครับม็อบ the floor ถูพื้นโอเคอีกอันนึงที่คุณยุ้ยเจอนอกเหนือจากนี้ก็คือปั่นจักรยานเราใช้คำว่า ride R-I-D-E ride a bicycle นะครับทำไมต้อง a bicycle หรอครูอาจแปลว่าหนึ่งไงหนูปั่นจักรยานหนูขี่หนูปั่นทีละสองคันไหม เก่งมากนะถ้าปั่นได้สองคันเขาจึงใช้คำว่า ride a bicycle ขี่ม้า ride a horse นะขี่ม้า ride a horse
หนูขี่ม้าทีเดียว2ตัว ride two horse ไม่ได้นะ ride a horse แบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นการขับรถล่ะถ้าขับรถนะครับเราจะใช้คำว่า drive a car drive a car ก็คือมีแรงส่งจากข้างหลัง drive โอเคก็ทวนคำศัพท์นะครับหนูก็เปิดย้อนกลับไปในตารางคำศัพท์ที่หนูเคยเขียนมาส่งครูแล้วทีนี้เราทวนกันไปอีกหน่อยการที่เรามีคำศัพท์พวกนี้แล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อย่างเช่นถูพื้นเนี่ยถูพื้นฉันถูพื้นได้นะอยากจะขี้คุยแล้วหน่อยฉันถูพื้นได้นะฉันไอสามารถทำได้ทำเป็นใช้คำนี้ครับใช้คำว่า can c a n can ฉัน I สามารถ can I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  can ขอนามนะ I can ไม่ใช่นะ I can หมายถึงว่าฉันสามารถทำอะไรได้ล้างจานได้ไหมล้างจานได้ฉันล้างจานได้พูดว่า I can wash the dishesปั่นจักรยานป.3 อาจจะปั่นได้ I can ride a bicycle I can ride a bicycle ฉันสามารถปั่นจักรยานได้หรือพีกว่านั้นเก่งมาก I can speak English speak แปลว่าพูดนะครับ English แปลว่าภาษาอังกฤษI can speak English ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับดังนั้นคำนี้มันน่าเรียนรู้นะ can แปลว่าทำได้บวกกับคำกริยาใดๆก็ตามนะครับ I can sing ฉันร้องเพลงได้ลองหรือมาหารักสักโอเคนะแบบนี้I can sing แล้วก็ร้องเพลงอย่างอื่นก็เยอะแยะหนูรู้จัก I can swim ฉันว่ายน้ำได้นะ I can swim ฉันว่ายน้ำได้เอ๊ะครูมันจะยอดมนุษย์ไหมเหมือนไอรอนแมนทำได้ทุกอย่างมันต้องมีอะไรที่ทำไม่ได้ใช่ไหมถ้าทำไม่ได้หนูจะต้องใช้คำนี้เลยcan ที่แปลว่าทำได้ใช่ไหมครับบวกกับคำว่า not ที่แปลว่าไม่ can not ก็ไม่ทำไม่ได้นั่นเองไม่สามารถที่จะทำได้เขียนในรูปย่อก็คือ can't นะครับ can't พูดสั้นๆเลย can't โอเคฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะฉันว่ายน้ำไม่ได้ก็พูดว่า I เนี่ย I can't swimI can't swim ฉันว่ายน้ำไม่ได้ I can't dance แบบนี้ I can't dance ฉันเต้นไม่เป็นไม่เป็นไม่ได้ I can't speak English ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเมื่อกี้นะครับคุณครูวางแผนไว้ว่าจะอธิบายอะไรบ้างเกี่ยวกับคำว่า can คำว่า can't นะครับความหมายเอาความหมายก่อนความหมายของมันนะครับ can หมายถึงทำได้ทำเป็นนะครับทำได้ส่วน cannot หรือว่า can't เนี่ยแปลว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้แบบนี้ทีนี้เวลาไปใช้ก็ไปใช้เล่าเรื่องแบบเมื่อกี้ที่ครูยุทธพูดนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเขียนให้ดูอย่างเช่นว่าฉันว่ายน้ำได้โอเคฉันว่ายน้ำได้เอาฝั่งทำได้ก่อนนะ I ฉัน can มันมีโครงสร้างของมันนะครับง่ายๆเอง I can ว่ายน้ำนะ swimอย่าลืมใส่จุดนะครับเขียนเสร็จใส่จุดโอเคแค่มีฝั่งหนึ่งฝั่ง can't นะครับทำไม่ได้เอาไปใช้ยังไงล่ะคุณครูนะครับเอาไปใช้ยังไงล่ะคุณครูก็เอาไปอธิบายสิ่งที่เราทำไม่ได้สิบินได้ไหมบินหนุ่งหนิงบินได้ไหมหนุ่งหนิงน่าจะบินได้
พันธ์ด้วยพี่ติสุดาด้วยโอเคฉันบินไม่ได้ฉันก็คือไอไงไอแล้วทำไม่ได้ก็คือ can't แค่นี้นะง่ายจะตายภาษาอังกฤษใช่ไหมไอ can't แล้วคำกริยาล่ะคำกริยาบินอ่ะบินอ่ะภาษาอังกฤษว่าไงบินบินใช่ป่ะเออไม่ใช่นะบินก็คือ fly fly f l y fly บินI can't fly. I can't fly. ฉันบินไม่ได้ฉันบินไม่ได้ I can swim. ฉันว่ายน้ำได้เห็นไหมฮะนอกจากการเอาไปบอกว่าฉันทำอันนี้ได้ฉันทำอันนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรได้อีกคุณครูใช้ในการขออนุญาตแบบสุภาพความจริงยังมีคำที่แสดงความสุภาพของฝรั่งนะครับมากกว่าคำว่า can อีกแต่ว่าในส่วนป.3 เนี่ยเรียนในส่วนที่เป็น canCan แปลว่าทำได้ใช่ไหมทำได้การขออนุญาตก็เป็นการตั้งคำถามอย่างเงี้ยแบบว่าคุณครูคะหนูออกไปข้างนอกได้ไหมคะนะคุณครูคะหนูดูทีวีได้ไหมคะอันนี้เป็นการทบทวนอยู่นะยังทบทวนอยู่นะดังนั้นการสร้างประโยคคำถามไหมคะคำตอบคือได้สิไม่ได้นะนะครับประโยคแบบนี้เขาเรียกว่า yes no question เอาถามเอาแบบว่าให้ไม่ให้ได้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็การสร้างคำถามแบบนี้ง่ายๆก็เอา can มาไว้ข้างหน้าประธานอันนี้คือประธานอันนี้คือ can โอเค can เราเป็นคนขอใช่ไหมก็เราไงก็ไอ can iจะขอทำอะไรขอดูทีวีเนี่ย4ทุ่มแล้วจะดูทีวี Can I do TV? Watch ง่าย Can I watch TV? ใส่เครื่องหมายอ๋อใส่ทีวีโอเค Can I watch TV? ตัวนี้มันมีจุด TV เป็นตัวย่อมาจากคำว่าเทเลวิชั่นเทเลแปลว่าไกลเทเลแปลว่าไกลวิชั่นแปลว่าการมองเห็นนะครับเทเลวิชั่นก็มองเห็นนู่นน่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ประเทศอียิปต์เราก็มองเห็นแบบนี้เป็นต้นนะครับเหมือนเทเลโฟนโฟนหมายถึงได้ยินนะครับได้ยินเทเลแปลว่าไกลเอามารวมกันเทเลโฟนก็คือการได้ยินแบบไกลๆเลยอยู่ดาวอังคารก็โทรหาได้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือที่มาของโทรโฟนและทีวีชั่นทีวีนั่นเอง Can I watch TV? ฉันดูทีวีได้ไหมฉันดูทีวีได้ไหมถ้าได้ถ้าได้แม่ใจดีถูกหวยไหมถูกลอตเตอรี่เอาเลยลูกได้หมดเลย Yes Yes ถ้าได้นะตอบ Yesถามด้วยอะไรถามด้วยไอถามไอให้ตอบ you ไง yes you ทำได้นี่ไง yes you can แบบนี้แค่นี้ใส่จุดจบประโยคแม่โมโหทำงานแม่เหนื่อยลูกมาเขาซีหาร้อนอากาศประเทศไทยร้อนแม่หนูขอดูทีวีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะต้องตอบว่าไม่ได้ตอบว่า no ฮะ no ถามด้วยอะไรถามด้วยหนูขอดูทีวีได้ไหมครับแม่ก็จะบอกว่าหนูดูทีวีไม่ได้หนูในที่นี้แปลว่าเธอหนูเธอถามไอให้ตอบ you no you can'tจบไหมจบนะครับ can can อย่างแรกเอาไว้ทำสิ่งที่บอกว่าฉันทำได้นะฉันทำไม่ได้นะอันที่สองเอาไว้ขออนุญาตแบบสุภาพ can I watch TV can I use computer ขอใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหม can I play game in mobile phone ข
ขอเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือได้ไหมคะแบบนี้เป็นต้นนะครับเห็นไหมอ่ะฝั่งนั้นความสำคัญของแคนคานการเอาไปใช้ความหมายจบแล้วทีนี้มาดูตารางฝั่งนี้บ้างหนูต้องทำนะอันนี้หนูต้องทำตีตารางแบบนี้นะครับตีตารางแบบนี้กำหนดคำศัพท์ fly พูดกับคุณครูครับ fly swim talk run jump write ประมาณนะครับอีกรอบนึง fly swimTalk, run, jump, write แบบนี้นะครับแปลครับ fly, bin แป๊บ swim, ว่ายน้ำนะครับ talk, พูดคุยคุยกันแชทๆเมามอย talk ต่อไป runรันแปลว่าวิ่งปกติใครก็วิ่งได้ใช่ไหมมันต้องวิ่งแบบพิเศษหน่อยวิ่งเร็วๆรันแปลว่าวิ่งนะครับต่อไปจัมแปลว่ากระโดดต่อไปไรด์ออกเสียงดื้อ นะครับโอ้ตัวดีออกเสียงดื้อไรด์แปลว่าขี่คุณยศอธิบายไปแล้วว่าRide เอาไว้ใช้กับจักรยานใช่ไหม Ride a bicycle หรือว่า Ride a horse ขี่ม้านะครับ Ride a motorcycle ดูได้คุณครูกำหนดโจทย์มาให้3อัน1 2 3อันแรกอ่านว่า an elephant ช้าง มีหมายถึงตัวฉันเป็นกรรมของ I มีแปลว่าตัวฉันMy mother แปลว่าแม่ของฉันมาดูกันโจทย์ข้างบนเขาบอกว่าติ๊กก็คือทำเครื่องหมายติ๊กอันนี้ติ๊กถูก if แปลว่าถ้า you แปลว่าคุณ can แปลว่าทำได้ติ๊ก well if you can ถ้าคุณทำได้หรือว่าติ๊กcloth ติ๊กยากบาท if you can't ถ้าคุณทำไม่ได้มาดูกันเดี๋ยวพี่ยุทธทำให้ดู elephant look at me I'm an elephant I cannot fly ใช่ไหมฉันบินไม่ได้ I can't swim ช้างว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ฮะช้างคุยได้ไหมคุยภาษาคนไม่ได้หรือว่าช้างคุยกับนุ่งหนิงได้ไม่ได้นะ Elephant can run หรือช้างวิ่งได้ไหมได้ช้างวิ่งได้ฮะ Jump ช้างกระโดดได้เปล่าเคยเห็นช้างกระโดดไหมไม่ได้นะตัวมันหนักมากถ้ามันกระโดดไม่มีโอกาสที่แบบว่าขามันจะหักได้เลยนะข้อขามันจะหักได้ต่อไปไรขี่ช้างขี่จักรยานได้ไหมขี่ไม่ได้สิช้างจำไม่ได้ตีถูกได้ไงตัดสินนะช้างขี่จักรยานก็ไม่ได้นะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้โอเคช้างยิ้มได้ไหมช้างยิ้มได้ไหมช้างยิ้มโอเคนะครับแปลว่าในส่วนตรงนี้ช้างสามารถวิ่งได้อันเดียวว่ายน้ำไม่ได้บินไม่ได้พูดคุยกับคนไม่ได้วิ่งได้จัมไม่ได้นะครับเกิดมาโตขนาดนี้ไม่เคยเห็นช้างกระโดดเลยต่อไปไรขี่จักรยานไม่ได้เดี๋ยวล้อกันแบบว่าพับเป็นเลข8นะครับโอเคมีอยู่อย่างนี้ทีนี้ในส่วนที่เป็นมีที่แปลว่าตัวฉันก็หมายถึงตัวหนูนั่นแหละมีฉันทำอะไรได้นะบินได้ไหมว่ายน้ำได้ไหมอย่างเงี้ยพันพูดคุยกับคนอื่นรู้เรื่องไหมวิ่งได้เร็วไหมเป็นนักวิ่งนุ้งนิ้งกระโดดได้เปล่านะครับนุ้งนิ้งขี่จักรยานได้ไหมลักษณะแบบนี้ต่อไป my mother ก็คือคุณแม่ของหนูทั้ง3คนนะครับคุณแม่หนูทำอะไรได้คุณแม่บนไม่ใช่คุณแม่บินนะคุณแม่บินได้ไหมหรือว่า
ว่ายน้ำได้ไหมพูดคุยได้ไหมยิงได้ไหมให้หนูติ๊กถ้าทำได้ให้กาผิดถ้าทำไม่ได้ทีนี้ติ๊กทำไมครูติ๊กเสร็จเรามาสร้างประโยคกันเล่นๆหนูอยู่ปออะไรตอนนี้หนูอยู่ปอป .4 ทำ4ประโยคทำ4ประโยคให้เป็นไม่เอาสิมันไม่ครบนะเอาแค่นั้นเอาเยอะเดี๋ยวหนูเมื่อยนะเรามีสมองที่เป็นสีขาวๆเหมือนกับยาสีฟันถ้าเราใช้เยอะเป็นไงครับสมองหมดดังนั้นเราจะใช้แค่วันละนิดวันละนิดนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคุยบินไม่ได้ว่ายน้ำได้พูดคุยได้วิ่งได้กระโดดได้ขี่จักรยานได้โอ้ทำได้หมดเลยทำไม่ได้แต่บินอย่างเดียวให้หนูแต่งประโยคเป็นฟังนี่คืองานแล้วนะครับแต่งประโยคโดยใช้ can 2ประโยคใช้ can 2ประโยค can 2ประโยค can 2ประโยคนะครับโดยจะเอาอันไหนก็ได้เอาช้างก็ได้เอาตัวของฉันก็ได้หรือว่าเอาแม่ของฉันก็ได้มาแต่งนะครับสมมติในตรงนี้นะครับคุณครูจะใช้ can ก่อน can เอาช้างมาก่อนเลยช้างสามารถวิ่งได้ช้างสามารถวิ่งได้ตั้งโจทย์เลย1 2 3 4อ่ะตัวอย่าง EX ย่อมาจากคำว่า example ที่แปลว่าตัวอย่าง example example นะครับโอเคช้างวิ่งได้พี่จะบอกว่า and 11can win an elephant can run an elephant can run มันก็เป็นโครงสร้างประโยคแบบเดิมหรือเปล่าแบบเดิมนี่ไง i นี่ก็เปลี่ยนจาก i เป็น elephant ใช่ไหม can นี่ canแคมเห็นไหมดันอันนี้ก็ปลายนี่ก็สวีแค่นี้เองหนูแค่นี้เองแล้วอีกอันนึงอ่ะก็ต้องใช้ค้างสิใช่ไหมค้างเอาไหนเอาตัวเองตัวเองตรงนี้เป็นกรรมนะมีนี่หมายถึงตัวเองเป็นกรรมการกล่าวถึงตัวเองจึงเป็นกรรมแต่ถ้าเอามาทำเป็นประธานตัวฉันเนี่ยจะใช้คำว่าไอI can อะไร I can fly I can fly จบแล้วนะครับ I can fly I can fly ฉันบินไม่ได้โอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่ยุทธอธิบายว่าข้อความพวกนี้มันมาจากตรงไหนนะครับมาจากหนังสือในหน้า12หนังสือเรียนเล่มนี้นะครับนะในหน้า12ตรงนี้นี่นะหน้า12 How well did you read ความจริงอ่ะหนูต้องอ่านเรื่องแต่ว่าอ่านเรื่องเนี่ยมันโอเคแหละนะครับก็เดี๋ยวคุณครูให้พูดถึงตัวเองดีกว่าแล้วก็เอาช้างแล้วก็เอาคุณแม่ของเราจากนั้นทำยังไงก็แต่งประโยคแบบนี้นะครับจากประโยคแบบนี้ตารางหนูลอกได้จากตรงนี้นะครับนะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนจากแครอทที่แปลว่านกแก้วเป็นช้างนะเปลี่ยนจากม้าเป็นไอแล้วก็เพิ่มเติมไมล์มาสเตอร์จากนั้นก็เอาสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นข้อมูลไปแต่งประโยค4ประโยคแคน2คาน2โอเคนะครับเข้าใจโอเคมีแต่คนเก่งๆนะป.4มีแต่คนเก่งๆมีทั้ง3คนนะก็เดี๋ยวถ้าหนูทำเสร็จนะครับในวันนี้หนูก็เอามาส่งวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ตรวจงานแล้วก็ได้เช็คเวลาเรียนนะครับก็หนูเป็นห่วงมากนะครับเรื่องโรคโควิดนะครับโรคติดเชื้อไวรัสโควิดไม่อยากได้ยินเลยว่าเด็กๆของครูยุทธเนี่ยติดเชื้อโควิดนะครับขอให้นักเรียนนะดูแลสุขภาพตัวเองไม่ออกไปโซนนอกบ้านนานนะครับพยายามกักตัวอยู่ในบ้านนะ
เพราะว่าชุมชนเรามันอยู่ใกล้เคียงกันติดกันเยอะนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีบางคนที่ติดเชื้อเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะครับก็ไม่อยากให้เจ็บป่วยอยากให้มาเจอกันดีๆอยากเจอทั้ง3คนเร็วๆเลยเป็นไปได้อยากให้เปิดเรียนวันพรุ่งนี้เอาไหมโอเคบ๊ายบาย